อมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์เรายังไม่เจอกันแต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้นณจุดตัดของจักรวาลซังซออูเขียนวิทยาจันพันธ์แปลคำที่บอกว่ารักคำที่บอกว่ารักอ่านหมายถึงฉันอยากข้ามขอบฟ้าของตัวเองซึ่งรู้จักดวงดาวทุกดวงและพระจันทร์เดียวดายไปยังจักรวาลของเธอซึ่งมีหมู่ดาวที่ยังไม่ถูกค้นพบนอกเหนือจากนั้นความน่าหลงใหลของเธอยากเกินกว่าจะคาดเดาได้อย่างง่ายดายแทบสลัดความสนใจเล็กน้อยนี้ทิ้งไปไม่ได้เลยขอสัญญาว่าฉันจะอยู่ในห้วงอวกาศของเธอตลอดไปในฐานะนักดาราศาสตร์ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเธอถึงเธอจะเป็นแค่พรหมลิขิตชั่วคู่ที่ผ่านเข้ามาก็ตามปลายทางของการคบหามีทางแยกอยู่2ทาง1คือการเอ่ยคำมั่นสัญญาว่าจะก้าวเดินต่อไปด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบตลอดไป2คือการกลับไปสู่เส้นทางของตัวเองใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่ข้องแวะกันอีกในบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆที่แวะผ่านเข้ามาในชีวิตไม่มีใครที่หลงเหลือไว้แค่ความทรงจำขมขื่นให้เราเท่านั้นถึงจะไม่เข้าใจและจากลากันไปด้วยความทรมานใจแต่ครั้นเวลาผ่านไปก็เข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายเป็นแค่คนที่แตกต่างจากเราเป็นคนที่มีความนึกคิดไม่ตรงกันและในทุกความสัมพันธ์ที่หลากหลายนั้นสอนให้เราเติบโตทีละเล็กทีละน้อยถึงจะหมายมั่นบางอย่างในใจชีวิตก็ใช่ว่าจะดำเนินตามนั้นได้เสมอสิ่งที่เราทำได้มีแค่ขอบคุณทุกความสัมพันธ์ที่แวะผ่านเข้ามารักให้ถึงที่สุดเชื่อมั่นและให้คุณค่ากับความรักนั้นขอสารภาพตามตรงตอนนี้ฉันชอบเธอมากถึงเธอเป็นแค่พรหมลิขิตชั่วคู่ที่แวะผ่านเข้ามาก็ตามถ้าบอกว่ารักเบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่าความรักช่วยหยุดยั้งความปรารถนาที่แสนเอาแต่ใจถ้าบอกว่ารักได้โปรดทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจได้โปรดก้าวเดินไปด้วยจังหวะเดียวกันกับคนรักได้โปรดเห็นใจเธอก่อนจะเดินนำหน้าไปถึงจะอยากจับมือและพาวิ่งไปจนสุดแรงแต่หากคนรักยังไม่พร้อมจะออกวิ่งได้โปรดรอคอยข้างกันอีกสักหน่อยประตูแห่งหัวใจเพราะไม่รู้วิธีเปิดประตูหัวใจตัวเองจึงแอบหวังว่าเธอจะแง้มเปิดเข้ามาแทนคืนหนึ่งที่บอสตันฉันนึกถึงคืนหนึ่งที่บอสตันอุณหภูมิค่ำนั้นหนาวจัดมีหิมะโปรยปลายและสายลมเยือกเย็นกรีดผิวความรู้สึกโรแมนติกจางหายไปจากความทรงจำพร่าพรายเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปอย่างดื้อดึงพาเรามาสู่จุดที่ไม่อาจเอ่ยแม้กระทั่งคำทักทายต่อกันได้ถ้อยคำมากมายที่เราเคยพูดกันหากใช้เครื่องหมายลูกน้ำแทนจุดฟูลสต็อปก็คงขยายประโยคของวันนั้นได้อีกเรื่อยฉันปรารถนาที่จะจุดไฟในหัวใจตัวเองที่กำลังอ่อนกำลังลงให้เชื้อไฟคุกุ่นขึ้นมาอีกครั้งทว่าแม้จะเฝ้าภาวนาเพียงใดฤดูกาลที่ยืนอยู่เคียงข้างเธอก็เลือนหายไปแล้วอย่างเงียบเชียบคำว่าปาฏิหาริย์ดอกไม้ที่เพิ่งเห็นครั้งแรกหากไม่รู้สึกแปลกกลิ่นก็คงเพราะรางสังหรณ์บางอย่างในขณะที่ใครคนหนึ่งคลายความสงสัยลงแล้วความสงสัยนั้นก็อาจเพิ่งเกิดขึ้นกับเราครั้งแรกและในบางจังหวะชีวิตพวกเราก็อาจใส่เครื่องหมายตกใจขึ้นพร้อมกันเมื่อเปิดไปเจอหน้าที่มีคำว่าปาฏิหาริย์เขียนอยู่ระยะห่างระหว่างเธอกับฉันระยะห่างที่หัวใจไกลกันไม่ใช่ค่าที่กำหนดไว้คงตัวแต่เป็นค่าแปรผกผันตามกระแสเวลาที่ไหลผ่านไประยะห่างระหว่างเธอกับฉันเมื่อวานกับวันนี้และพรุ่งนี้ที่แปรเปลี่ยนไปทีละน้อยความรู้สึกใกล้ชิดเมื่อหลายวันก่อนอาจผูกพันไปตามแสงแดดจ้าหรือสายฝนหลงฤดูยามเช้าในเมืองบอสตันที่เธออาศัยอยู่ระหว่างเราถ้าไม่ใกล้ขึ้นอีกก็ห่างไกลกันออกไปถึงอยากจะโทษว่าเป็นความผิดของเธอแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นณที่แห่งนี้อาจจางหายไปในวันหนึ่งน่าเศร้าเพราะว่าสายลมที่หวนคืนก็ย้อนกลับมาสายลมที่ลาลับก็อาจถูกลืมในวันหนึ่งเพ
ราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตาม Amarin Books Podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งซาวคลาวด์ Podbean Spotify และ YouTube Amarin Books